คุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีคุกกี้ที่ง่ายที่สุดในชีวิตของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือคุกกี้เรนโบว์ที่บอกคุณผู้ชมว่าง่ายแล้วก็ง่ายที่สุดในชีวิตนั่นก็คือไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูสิครับใส่เนยลงไปคุณผู้ชมน้ำตาลทรายตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมผงไข่ไก่วันนี้ใช้แป้งสาลีสำหรับทำขนมปังมาทำคุกกี้เพราะสูตรนี้ต้องปั้นหลายขั้นตอนจึงใช้เป็นแป้งสาลีทำขนมปังตรายานอวกาศนะครับตามด้วยผงฟูคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันกดให้เนยเนี่ยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่อย่าให้ถึงกับเนยละลายเละนะคุณผู้ชมพอส่วนผสมของเราเริ่มจะเข้ากันแบบนี้แล้วเพิ่มกลิ่นหอมและสีด้วย Fruit Based Preparation Dry Nature Test คุณผู้ชมจะเลือกเอารสอะไรก็ได้เขามีหลายรสแต่วันนี้เราเลือกเอารสสตรอเบอรี่นะครับเราก็ตีผสมด้วยเครื่องมือถือนี่แหละจะใช้ความเร็วต่ำๆนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเดี๋ยวจะแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น6ก้อนเท่าๆกันนะครับพอเราได้ส่วนผสมของเนื้อคุกกี้เสร็จเรียบร้อยก็ผสมสีผสมอาหารคุณผู้ชมเนี่ยนวดไปทำแบบนี้จนกระทั่งครบทุกสีที่คุณผู้ชมต้องการนะครับอันนี้แดงสีน้ำเงินก็ต้องมีเทคนิคในการเรียงสีนะคุณผู้ชมอันนี้สีเข้มกดให้แบนอันนี้ทำแบบกันเองซ้อนกันอันนี้ก่อนนะคุณผู้ชมเอาแค่3ชั้นนะคุณผู้ชมนะน้ำหนักต่างกันเล็กน้อยไม่เป็นไรเสร็จแล้วเราก็จัดการนำทั้งหมดตรงนี้มารวมกันให้เป็นชิ้นเดียวกันคุณผู้ชมนำเข้าอบเพื่ออุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ครับคุณผู้ชม 12-15 นาทีเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันน่ารับประทานขนาดไหนครับอบสุกก็พักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วก็เตรียมเครื่องดื่มเย็นๆร้อนๆที่คุณผู้ชมชอบนะครับน่ารับประทานมาก